็นอุทาหรณ์ค่ะสำหรับคนที่อยู่ออฟฟิศแล้วก็เปิดประตูทิ้งเอาไว้ให้ระวังบางทีอาจจะมีคนร้ายตีเนียนเข้าไปอย่างออฟฟิศแห่งนี้เนี่ยเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะปรากฏว่ามีคนค่ะตีเนียนเข้าไปแล้วก็หยิบเอาทรัพย์สินออกมาค่ะนี่ขนาดบริษัทรักษาความปลอดภัยก็ยังโดนนะคะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีบันทึกภาพผู้ก่อเหตุเป็นชายวัยรุ่นใส่เสื้อแขนยาวสีดำสะพายกระเป๋าเป้สีขาวเดินเข้ามาในบริษัทแห่งนี้แล้วมาหยิบกระเป๋าเงินกระเป๋าสะพายที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานของเจ้าของบริษัทค่ะแล้วก็ออกไปหน้าตาเฉยแบบนี้เลยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี่เองเจ้าของบริษัทเล่าว่าขณะเกิดเหตุกำลังล้างรถอยู่ในซอยใกล้ๆกับบริษัทแล้วไม่ได้ล็อกประตูและไม่คิดว่าจะมีคนกล้าเข้าไปเปิดกระจกเนื่องจากว่ามีกล้องวงจรปิดติดอยู่พบว่าคนร้ายได้ขโมยทรัพย์สินทำให้เอกสารทางราชการสำคัญหายไปหลายรายการนอกจากนี้ยังมีเงินสดหลายหมื่นบาทพระเลี่ยมทองสร้อยคอทองคำรวมมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทเลยนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับตำรวจสภ.บ่อวินไว้แล้วค่ะล้างรถอยู่ข้างศูนย์ฝึกนะครับถัดไปอีกห้องหนึ่งนะครับพอจะคุ้นคนร้ายมั้งไหมครับไม่น่าไม่คุ้นเคยนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่บางคนเขาก็เคยเห็นอยู่นะครับเนี่ยครับแล้วก็เมื่อเย็นวันนี้พลเมืองดีไปพบผู้ก่อเหตุอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครับไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุก็ช่วยกันจับกุมชื่อว่านายหนุ่มครับหรือว่านายธวัชชัยแจ้งให้ผู้เสียหายมาตรวจสอบนายธวัชชัยเนี่ยเขานำกระเป๋าที่ขโมยไปส่งคืนให้กับผู้เสียหายขาดเพียงเงินสดเนื่องจากว่านำไปซื้อยาบ้าเสพหมดแล้วครับทางผู้เสียหายก็ให้อภัยแล้วก็ขอให้ผู้ก่อเหตุปรับปรุงตัวเป็นคนดีไปฟังเสียงกันครับดีๆนะที่ไม่เอาเรื่องเราเสร็จโอ้ยไม่น่ะขอบคุณครับขอก่อนได้ยกมือขอบคุณครับรถมาแล้ว2ปีนะไม่เอาเรื่องโอ้รถได้แล้วหลายปีแล้วนะแต่เราต้องสัญญาว่าออกมาต้องเป็นคนดีสัญญานะครับไม่เอาเรื่องได้มั้ยครับสัญญาสูงๆนะถ้าสัญญาสูงๆนะสัญญาโอ้อย่าสัญญาแบบส่งๆนะผู้เสียหายก็ใจดีนะคะแต่ว่าตำรวจก็ได้คุมตัวนายธวัชชัยไปดำเนินการตามกฎหมายอะค่ะยังไงเพราะว่าเป็นคดีลักทรัพย์อะเป็นคดีอาญานะคะค่ะ